นี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพดีไซน์สปอร์ตใหม่จาก UK Design Center อัพให้สุดทุกเทคโนโลยีที่เหนือชั้นโหสมาร์ทอ่ะอัพมุมมองให้เต็มตาด้วยพาโนรามิกซันรูฟ New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่งานเปิดตัวรถยนต์ New MG ZS ของบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดค่ะสำหรับรถยนต์ MG ZS เราได้ทำการแนะนำครั้งแรกในตลาดประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนปี2560ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าชาวไทยและทำให้เป็นผู้นำหลักในตลาดรถยนต์ B SUV ซึ่งในการเปิดตัวในครั้งนั้นนอกจากจะแนะนำ MG ZS สู่ตลาดเมืองไทยแล้วเรายังได้มีการแนะนำระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ iSmart ที่สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงภาษาไทยครั้งแรกของโลกหลังจากการเปิดตัวในปี2560จนถึงวันนี้ MG ZS สามารถทำยอดขายได้มากกว่า 30,000 คันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงความมั่นใจของลูกค้าและวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะแนะนำรถยนต์ New MG ZS เพื่อให้พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นไปกว่าเดิมโดย MG ZS รุ่นที่ผ่านมานั้นเราได้มีการใช้คอนเซปต์ว่า Smart เนื่องจากเรามีการแนะนำระบบ iSmart System ครั้งแรกในไทยและสำหรับ New MG ZS เราได้มีการพัฒนาจุดเด่นเพิ่มเติมในหลายๆด้านซึ่งทำให้รถมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่า New MG ZS นั้นเป็น Smart Up SUV ที่แท้จริงค่ะ New MG ZS นั้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและมีจุดใดที่น่าสนใจบ้างมาพบกันกับรถยนต์ New MG ZS กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก New MG ZS นั้นได้รับการออกแบบให้มีความชัดเจนของเส้นสายมากขึ้นหรูหราทันสมัยมากขึ้นและผสานความเป็นสปอร์ตเพิ่มยิ่งขึ้นโดยจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านท้ายเรามาเริ่มกันจากการออกแบบด้านหน้าโดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะตั้งแต่กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมกับไฟหน้า LED projector ที่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นและตกแต่งบริเวณไฟตัดหมอกด้วยวัสดุสีดำเป็นโนแบล็คเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพร้อมกันชนหน้าที่มีเส้นสายชัดเจนในขณะที่ล้อนั้นเป็นล้อขนาด17นิ้วไลน์สปอร์ตส่วนด้านท้ายนั้นมีการออกแบบให้มีเส้นสายและดีไซน์ให้สอดคล้องรับกับด้านหน้าอย่างลงตัวโดยเฉพาะไฟท้ายที่เป็นแบบ LED ดีไซน์ใหม่ที่หรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อเราก้าวเข้าสู่ด้านในตัวรถนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะพบก็คือห้องโดยสารที่มีการออกแบบให้มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นตกแต่งด้วยสีทูโทนนะคะแบบน้ำตาลดำแล้วก็ยังมีการตกแต่งด้วยวัสดุบุนุ่มเพื่อให้ความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของเบาะนั่งเองเป็นแบบหนังนะคะมีความนุ่มนั่งสบายและเมื่อมาดูในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆภายในตัวรถมีหลายสิ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างแรกก็คือในส่วนของตรงคอนโซลกลางที่มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วซึ่งคุณสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนและควบคุมได้ง่ายนอกจากนี้ยังพร้อมที่จะรองรับในส่วนของ Apple CarPlay และการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบ Android นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับกล้องมองภาพรอบทิศทาง ARAV Monitor ที่คุณสามารถเลือกมองเป็นแบบภาพ3มิติหรือมุมมองจากด้านบน Bird Eye View และยังเลือกภาพจากมุมกล้องที่อยู่รอบตัวรถได้อีกด้วยจึงมั่นใจทุกครั้งที่ถอยจอดหรือขับขี่ในที่แคบและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจก็คือหน้าปัดดีไซน์ใหม่ที่มีความสวยงามและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับหน้าจอ Digital Multi Function Display ขนาดใหญ่ถึง7นิ้วคุณจึงสามารถที่จะดูข้อมูลได้อย่างง่ายดายค่ะนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆมาให้อย่างครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นที่พักแขนด้านหน้าเบาะคนขับปลั๊กไฟฟ้าโดยเฉพาะช่องเชื่อมต่อ USB ที่ปกติรถส่วนใหญ่จะมีมาให้เพียงแค่2ช่องแต่ New MG ZS นั้นเราให้มาถึง5ช่องด้วยกันค่ะโดยเพิ่มมา2จุดสำหรับผู้โดยสารด้านหลังและอีก1จุดที่สำคัญคือบริเวณหลังกระจกมองหลังสำหรับเชื่อมต่อกล้องบันทึกภาพหน้ารถซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า
MG เรามีการใส่ใจแม้ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆNew MGZS นั้นยังมาพร้อมกับระบบ iSmart ซึ่งเป็นระบบการสั่งการอัจฉริยะที่จะมาช่วยเติมเต็มความเป็น Smart SUV ให้มีความอัจฉริยะมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็น iSmart เวอร์ชั่นล่าสุดมีการออกแบบหน้าจอระบบการสั่งการแบบใหม่และมีหลายฟังก์ชันให้พร้อมสำหรับการใช้งานสามารถดูพยากรณ์อากาศรายวันฟังเพลงออนไลน์ที่มีมากกว่า1ล้านเพลงเข้าถึงทุกข้อมูลข่าวสารรวมถึงการใช้งานระบบนำทางแบบ Real-Time Navigation นอกจากนี้ New MGZS ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ MG นั่นคือการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยค่ะเพียงแค่คุณ Hello MG และตามด้วยคำสั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิด Sunroof การเปิดปิดแอร์หรือปรับระดับความเย็นของรถตลอดจนการสั่งคลื่นวิทยุและการโทรออกไปยัง Call Center นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเช็คและสั่งการต่างๆผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายโดยท่านสามารถที่จะสั่งการเปิดแอร์ของรถไว้ล่วงหน้าได้เลยค่ะเพื่อปรับอุณหภูมิของภายในห้องโดยสารให้พร้อมสำหรับการเดินทางและเด่นยิ่งขึ้นกับระบบ Find My Car ที่จะช่วยระบุตำแหน่งของรถเพื่อให้คุณอุ่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของรถนั่นก็คือเครื่องยนต์ค่ะซึ่ง New MGZS มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด114แรงม้าและแรงบิดที่150นิวตันเมตรทำงานร่วมกันกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ใหม่8สปีดที่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและตอบสนองดีขึ้นและยังสะดวกสบายมากขึ้นค่ะด้วยระบบเบรกมือไฟฟ้าและ Auto Vehicle Hold ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะ New MGZS มาพร้อมกับระบบความปลอดภัย Synchronized Protection System ที่มีมาให้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบที่ช่วยในการเบรก ABS EBD BA ระบบช่วยในการรักษาเสถียรภาพของรถรวมถึงระบบช่วยควบคุมการขับขี่บนทางลาดชัน Hill Start Assist System และ Hill Descent Control System พร้อมถุงลมนิรภัย6จุดและระบบอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเรามีฟังก์ชันใหม่มาแนะนำนั่นก็คือ Emergency Call ซึ่งท่านสามารถที่จะใส่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลใกล้ชิดสำหรับการติดต่อกรณีฉุกเฉินได้ในระบบค่ะและในระหว่างการขับขี่นั้นหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นและระบบถุงลมนิรภัยทำงานตัวระบบจะมีการโทรอัตโนมัติจากตัวรถและส่งข้อความระบุพิกัดตำแหน่งของรถไปยังเบอร์โทรที่ท่านได้มีการตั้งค่าไว้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันทีซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากในเวลาฉุกเฉินและนี่คืออีกหนึ่งความสมาร์ทที่ช่วยเสริมความเป็น Smart SUV ให้กับ New MGZS ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ New MGZS ดิฉันเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบอุปกรณ์และความปลอดภัยที่อธิบายไปนั้นจะทำให้ใครหลายๆคนสนใจรถคันนี้มากยิ่งขึ้นซึ่ง New MGZS นั้นถือว่าเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มี Active Lifestyle และ Enjoy กับการใช้ชีวิตและตอนนี้ถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะพบกันกับรถยนต์รุ่นใหม่เชิญพบกับ New MGZS กันเลยดีกว่าค่ะนี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพดีไซน์สปอร์ตใหม่จาก UK Design Centerอัพให้สุดทุกเทคโนโลยีที่เหนือชั้นโหสมาร์ทอ่ะอัพมุมมองให้เต็มตาด้วยพาโนรามิกซันรูฟ New MGZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคน Hello MG สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมแดนนี่เบลสซิ่งนะครับมาตามสัญญาแล้วนะครับมารายงานตัวกับงานนี้ครับที่ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะครับกับงานของเราครับ New MGZS Online Launch นะครับ2020ครับซึ่งตามสัญญานะครับบอกเลยนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรพิเศษใหม่ๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะทุกท่านนะครับที่ติดตามชมอยู่ออนไลน์ตอนนี้นะครับอย่างแรกที่อยากจะให้ทำนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียอันไหนก็ตามนะครับช่วยกันกดแชร์ออกไปเพื่อที่ทุกๆท่านนะครับจะได้ทราบข่าวสารแล้วก็ได้ทราบนะครับยนต์กรรมใหม่ๆนะครับที่วันนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆจริงๆครับที่ MG นะครับค่ายรถยนต์นี้นะครับจะมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีสิทธิพิเศษมากมายนะครับซึ่งตอนนี้บอกทุกท่านนะครับว่าอย่าเพิ่งเลื่อนหน้าจอไปไหนเป็นอันขาดครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ท่ามกลาง
New MG ZS นะครับใหม่ล่าสุดจริงๆนะครับกับสุดยอดสมาร์ทคาร์ที่มาแรงที่สุดแห่งยุคนี้นะครับพร้อมจะปรับเปลี่ยนนะครับการขับขี่ของคุณให้เหนือระดับกว่าที่เคยนะครับแน่นอนนะครับมาพร้อมกับคำนิยามใหม่ด้วยนั่นคือ Smart Up นะครับเป็น Smart SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนจริงๆครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้นะครับเรื่องของ Product นะครับแล้วก็เรื่องของตัวรถรวมถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับวันนี้ผมมี1ท่านนะครับที่บอกเลยว่าจะมาให้ข้อมูลของเราได้อย่างละเอียดจริงๆครับเธอพร้อมอยู่แล้วนะครับเป็นสาวสวยด้วยครับนั่นก็คือ Product Planning Manager นะครับไปพบกันเลยครับกับคุณนุ่นสสิธรวิเศษชัยยะครับเชิญครับสวัสดีครับคุณนุ่นครับสวัสดีค่ะคุณแดนนี่โอ้โหบอกเลยว่าบรรยากาศวันนี้สุดยอดจริงๆครับผมกับการเปิดตัวแบบออนไลน์นะครับพิเศษสุดๆจริงๆครับและที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือ New MG ZS ตัวเป็นๆอยู่ข้างหลังเราแล้วโอ้โหโฉมนี่คือสวยงามแล้วก็มาใหม่เอี่ยมได้เห็นที่นี่พร้อมกันที่แรกนะครับเอาง่ายๆว่าตอนนี้ผมสัมผัสเป็นคนแรกเลยแล้วกันนะฮะสุดยอดจริงๆครับมีอะไรพิเศษพิเศษรอเราอยู่บ้างครับคุณนุ่นค่ะซึ่งนอกจากภายนอกนะคะจะเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะยังไม่เพียงเท่านั้นค่ะภายในเรายังมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจด้วยล่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในรถกันเลยดีกว่าไหมคะได้เลยครับผมพร้อมมากๆครับค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะนุ่นคิดว่าตอนนี้รถจอดไว้นานอาจจะร้อนแต่ว่าเนื่องจากว่า New MG ZS เราเป็น Smart SUV นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสั่งการให้รถเนี่ยเปิดแอร์ไว้ล่วงหน้าได้เลยค่ะสั่งให้เปิดแอร์ล่วงหน้าก่อนที่เราจะเข้าไปในรถใช่ค่ะทำยังไงครับสั่งได้ง่ายๆผ่านทางระบบ iSmart ที่อยู่บนสมาร์ทโฟนคือเป็นแอปพลิเคชันของ MG เหรอครับใช่ค่ะและสามารถสั่งเปิดแอร์ล่วงหน้าไว้โดยที่ยังไม่ต้องสตาร์ทรถด้วยใช่ค่ะ Amazing มากครับผมค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองสั่งเปิดแอร์กันดูนะคะได้เลยครับโอเคค่ะเพียงแค่เข้าไปในระบบ iSmart นะคะในเป็นแอปพลิเคชันในมือถือนะคะแล้วก็ทำการสั่งการตัวรถนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่ารถอยู่ที่ไหนนะคะเราก็ทำง่ายๆค่ะนี่คือขึ้นมาหมดเลยนะครับว่าโลเคชันตอนนี้เราอยู่ที่ไหนทำอะไรแล้วก็จอดอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถสั่งเรียบร้อยแล้วนะฮะ Turn on air conditioner เราก็จะเห็นว่าตัวรถนะคะถ้าเขาทำงานเรียบร้อยแล้วเขาจะมีการเหมือนได้ยินเสียงเครื่องนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเปิดการทำงานของแอร์นะคะแล้วก็จะมีไฟเปิดรอเราแล้วใช่ค่ะเอาละครับแอร์เปิดแล้วนะครับเย็นฉ่ำชื่นใจไปดูในรถกันเลยดีกว่าครับซึ่งตอนแอร์เปิดเนี่ยรถจะยังล็อกอยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยอ๋อนี่คือรถล็อกอยู่นะครับค่ะแต่ไม่เป็นไรฮะผมมีกุญแจอยู่นี้ซึ่งสมาร์ทนอกจากจะเป็นสมาร์ท SUV แล้วเราก็มากับระบบทุกอย่างที่สมาร์ทมากๆนะครับเป็นสมาร์ทคีย์ด้วยใช่ถูกไหมฮะไม่ต้องหยิบออกมากดปิ๊กปิ๊งเลยนะฮะสามารถเดินไปเปิดได้เลยถูกไหมฮะใช่ค่ะเชิญครับคุณนุ่นครับโอเคเลยฮะโอ้โหพอมาอยู่ในรถแล้วนะฮะบอกเลยอย่างแรกที่สัมผัสได้คือรถเย็นอยู่เพราะว่าแอร์เปิดรอไว้เรียบร้อยโอ้โหไม่ร้อนเลยนะฮะมาลองสตาร์ทกันดูดีกว่านะครับเหยียบเบรกนะครับแล้วก็จิ้มปุ่มสตาร์ทโอ้โหคือทุกอย่างดูดีดูไฮเทคมากนะครับโดยเฉพาะหน้าจอตอนนี้คือเอาตรงนะครับมี2หน้าจอเลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นหน้าจอใหญ่นี่กี่นิ้วครับ10นิ้วได้10นิ้วเนาะโอ้ให้มาเลยแบบนี้ใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดและตรงนี้แหละครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าปัดดีไซน์ใหม่นะคะที่มาพร้อมกับหน้าจอจะเป็นดิจิตอลมัลติฟังก์ชันดิสเพลย์ขนาด7นิ้วค่ะก็จะสามารถที่จะดูข้อมูลต่างๆได้ง่ายอย่างชัดเจนครับคือฝั่งนี้7นิ้วฝั่งนี้10นิ้วก็คือดูกันเต็มตาเลยนะครับคือง่ายๆว่าตั้งแต่สตาร์ทรถมานะครับทุกอย่างมันดูแบบโมเดิร์นทันสมัยแล้วก็สมาร์ทจริงๆนะครับเหมาะกับชีวิตสมาร์ทจริงๆตามคำนิยามเลยนะฮะมาดูกันฝั่งนี้ดีกว่านะครับทำอะไรได้บ้างครับคุณนุ่นครับตรงนี้นะคะสามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อที่จะดูในส่วนของระยะทางการขับขี่หรือว่าในส่วนของที่เป็นลมยางของรถของล้อแต่ละล้อนะคะหมายถึงว่าเลื่อนดูได้เลยเหรอครับค่ะขออนุญาตนะครับผมลองเล่นดูจริงเลยแล้วกันนะครับนี่ฮะอันนี้คือ tire pressure ก็คือลมยางค่ะจะเป็น TPMS ก็คือลมยางแยกแต่ละล้อนะคะเราก็จะสามารถที่จะดูได้ว่าล้อไหนที่เป็นลมยางอ่อนเขาจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมานั่งเช็คทีละล้อแล้วครับคือไม่ต้องไปแล้วก็แบบให้เด็กปั๊มหรือพนักงานคอยไล่เช็คทีละล้อทีละล้ออันนี้คือเสร็จเลยประหยัดเวลาได้อีกใช่ค่ะเพราะว่าปกตินะฮะเวลาไปตามปั๊มน้ำมันเนี่ยกว่าจะเติมน้ำมันเสร็จนะครับ
เช็คลมยางมี10นาทีแน่นอนแต่นี่คือเรารู้เลยค่ะแล้วก็จะมีว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะขับรถไปแล้วก็ไม่รู้ว่าลมยางอ่อนหรือว่าอาจจะโดนตะปูหรืออะไรทับที่ที่เราไม่ทราบมาก่อนโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะฮะผมบอกเลยว่าอันนี้เวิร์กมากๆไม่ต้องคอยนั่งเช็คลมยางเองไม่ต้องคอยเป็นห่วงว่าลืมเติมลมยางหรือเปล่านะครับแอบเห็นนะฮะไอสมาร์ทอันนี้คืออะไรครับตรงนี้เป็นในส่วนของข้อมูลของทางผู้ขับขี่นะคะที่เราล็อกอินเข้าไปซึ่งถ้าเกิดเรากดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของข้อมูลจะมีเป็นข้อมูลของรถต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวินนัมเบอร์หรือโมเดลรุ่นนะคะสีแต่ว่าที่ไฮไลท์เลยคือจะเห็นว่ามี emergency contact อันนี้ใส่ไว้ทำไมครับค่ะจะมี emergency contact 2เบอร์ด้วยกันซึ่งตรงนี้ลูกค้าสามารถที่จะใส่เบอร์ของคนที่ติดต่อฉุกเฉินนะคะซึ่งกรณีฉุกเฉินเนี่ยถ้าเกิดเราขับรถไปแล้วมีเหตุการณ์ฉุกเฉินใช่แล้วถุงลมนิรภัยทำงานตัวรถเองเขาจะมีการโทรอัตโนมัติไปยังเบอร์ที่ตั้งค่าไว้โทรออกอัตโนมัติเลยใช่ค่ะจากตัวรถแล้วก็นอกจากนี้นอกจากการโทรออกแล้วเขายังมีการส่งข้อความเป็นแมสเซจระบุพิกัดของตัวรถด้วยว่าตอนนี้ตัวรถอยู่ที่จุดไหนเพื่อที่จะได้ส่งความช่วยเหลือมาได้ทันโอ้โหสมาร์ทสุดๆจริงๆนะฮะคือไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเอากลับมาที่ฟังก์ชันกันต่อนะฮะเล่นกันต่อตรงนี้เป็นปุ่มอะไรครับอันนี้ไปกันแบบสดๆเรียวๆเลยนะฮะตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นอะไรครับเป็นสั่งการด้วยเสียงอ๋อเป็นการสั่งการด้วยเสียงค่ะซึ่งถ้าเกิดสั่งการด้วยเสียงเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทุกครั้งที่เราจะสั่งเราต้องพูด Hello MG เพื่อที่เหมือนเป็นบอกเขาว่าเราจะสั่งแล้วใช่ผมลองนะฮะ Hello MGมาแล้วเปิดวิทยุเปิดแล้วแล้วเราก็สั่งคลื่นได้ด้วยใช่ค่ะเราก็ต้อง Hello MG อีกครั้งนะฮะค่ะ Hello MG เพิ่มเสียงเฮ้ยมาเลยโอ้โหผมขอหลีเสียงก่อนเลยหลีเสียงเดี๋ยวให้เขาหลีให้ได้ด้วยใช่ไหมใช่ฮัลโหล MG ปิดเสียงนะคะปิดเรียบร้อยปิดแล้วง่ายมากทุกอย่างอยู่บนนี้หมดนะฮะทำอะไรได้อีกครับผมอยากรู้แล้วเนี่ยเหมือนกับเวลาเราขับรถนะสมมติขับไปคนเดียวนะฮะเหมือนมีเพื่อนคุยกับเราตลอดเวลานะครับทำอะไรได้อีกครับค่ะก็สามารถที่จะเปิดปิดซันลูปได้โอ้ใช่ฮะนี่เพิ่งเห็นนะครับเข้ามานี่คือเป็นซันลูปเป็นเรียกว่าเหมือนเป็นหลังคาแก้วนะครับพาโนรามิกว้าวซึ่งเราไม่ต้องกดเองก็ได้ใช่ค่ะสมมติเราขับรถอยู่นะเพลินๆโอ้โหอากาศกำลังดีอยากจะเปิดก็สั่งเลยค่ะลองดูเลยนะฮะ Hello MG เปิดซันรูฟโอ้โหค่ะซึ่งก็จะเห็นได้จากซันรูฟเนี่ยของเราใหญ่ไปถึงตรงห้องผู้โดยสารด้านหลังใช่ฮะคือสุดยอดเลยนะเนี่ยรู้สึกโปร่งโล่งมากขึ้นโอเคฮะเราปิดก่อนดีไหมฮะปิดก็สั่งได้เหมือนกันได้ค่ะ Hello MG ปิดซันรูฟโหชอบมากเลยอ่ะสนุกเริ่มสนุกไปเรื่อยๆแล้วนะฮะมีอะไรให้เล่นอีกครับมีเพื่อนอีกคนนึงอยู่ในรถมีเพื่อนอีกคนอยู่ในรถนะครับแถมเราสั่งเขาได้ตลอดด้วยเป็นเพื่อนเราบางทีสั่งเยอะๆเขาไม่โอเคนะแต่นี่โอเคหมดนะครับค่ะโอเคค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งฟังก์ชันค่ะที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้ก็คือจะเห็นว่ามีปุ่ม360อยู่ข้างๆนะคะ360ตรงนี้นะครับผมกดเลยนะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Around View Monitor คือกล้องมองภาพรอบทิศทางนะคะก็คือ default เนี่ยเขาจะเซตเป็นกล้องด้านหลังอยู่นะคะอันนี้คือกล้องหลังนะครับส่วนอันนี้เป็นกล้องจากมุมบนค่ะจะเป็นเหมือน Bird Eye View จากมุมด้านบนนะคะแล้วก็สามารถที่จะกดเป็นแบบ 3D ได้ด้วยตรงนี้นะฮะค่ะก็จะเป็นเหมือนรถมุม3เป็นแบบ 3D นะคะแล้วก็เลือกมุมกล้องได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมุมด้านข้างนะคะด้านหน้านะคะได้การละกล้องเลยล้ำมากค่ะซึ่งเวลาที่เราขับในที่แคบๆนะคะเราสามารถที่จะจอดรถข้างทางเราดูด้านข้างได้นะคะอ๋อมีกล้องข้างอีกนะครับค่ะคือไม่ต้องกลัวไปเบียดฟุตบาทหรือว่าไปเบียดกำแพงอะไรเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาขับในที่แคบหรือถอยจอดเนี่ยเราก็จะดูจากกล้อง360ตรงนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นคือไม่ใช่แค่กล้องแบบ4ทิศทางนะแต่นี่คือ360เลยใช่ค่ะคือทุกมุมของรถนะฮะ
cover หมดเลยใช่ค่ะโอ้โหเริ่มตื่นเต้นไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรให้เราตื่นเต้นกันอีกครับค่ะนะเพราะนั้นยังไม่พอนะคะจะมีในส่วนของที่เป็นเพลงออนไลน์เพลงออนไลน์ค่ะหมายถึงว่าแน่นอนเป็นเหมือนสมาร์ทคาร์อยู่แล้วมันก็จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาค่ะใช่เราก็จะมีเพลงออนไลน์ให้ฟังได้ด้วยค่ะก็ยังสามารถที่จะเข้าไปในส่วนของที่เป็นเพลงออนไลน์นะคะซึ่งเพลงออนไลน์ก็จะมีการอัปเดตเพลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งจำนวนเพลงเนี่ยมีมากกว่า1ล้านเพลงนะตอนนี้มากกว่า1ล้านเพลงใช่อยู่ในรถคันนี้เรียบร้อยไม่ต้องไปโหลดอะไรที่ไหนเพิ่มเลยไม่ต้องโหลดแล้วค่ะโอ้โหมีเพลงใหม่มากๆนะฮะขอดูเลยแล้วกันนะครับอดีตดีเจครับ นี่นะฮะอันนี้คือเพลงไทยนะครับเพลงไทยมาใหม่โอ้โหลิสต์มาเพียบเลยนะฮะโอ้จริงเพลงใหม่จริงนะครับถ้าสมมติเราอยากกลับไปก็กลับไปที่โฮมนี้เพลงสากล Hello MG เปิดเสียงโอ้โหไม่ต้องใช้มือกดก็ได้ใช้มือกดก็ได้โอ้โหยกหน่อยนะครับคุณ เต้นไปด้วยเฮ้ยอันนี้ก็คือมาถึงอันนี้เป็นระบบนำทางnavigation navigation นะฮะว่าเราตอนนี้เราอยู่ใกล้สถานที่ไหนบ้างสมมุติผมอยากหาปั๊มน้ำมันอันนี้แบบเบสิกเลยนะฮะ Hello MG ขอเส้นทางปั๊มน้ำมันนี่ไงขึ้นมาแล้วจากใกล้สุดไปไกลสุดก็คือไล่เลย800เมตร900เมตร1กิโลมีปั๊มไหนอยู่ในระยะนี้บ้างใช่ค่ะอยากจะเติมปั๊มค่ายไหนก็ไปเติมได้เลยนะครับขึ้นมาหมดเลยนะครับโอ้โหมีอะไรอีกครับคุณนุ่นผมตื่นเต้นมากครับกับสมาร์ทคาร์คันนี้จริงๆค่ะนอกจากนี้ในจุดหนึ่งเลยที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของ Apple CarPlay Apple CarPlay ค่ะที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อสำหรับมือถือ iOS ได้นะคะเราลองกันดูเลยดีกว่าไหมคะมาเลยครับเอาโทรศัพท์ผมเลยแล้วกันนะฮะได้ไหมครับค่ะได้นี่นะครับมาเลยครับApple CarPlay จะต้องมีการเสียบสาย USB เชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะคะขออนุญาตนะครับเสียบเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยชาร์จไปในตัวด้วยอ๋อนี่ฮะหน้าจอก็โชว์ขึ้นมาเลยนะครับว่า CarPlay คือตอนนี้มีการซิงค์กันแล้วใช่ค่ะแล้วก็กดได้ที่หน้าจอเลยค่ะกดนี่นะครับค่ะโอ้โหตอนนี้ iPhone ผมมาอยู่บนหน้าจอ10นิ้วเรียบร้อยค่ะก็จะสามารถใช้งานได้จากหน้าจอได้เลยนะคะซึ่งแอปพลิเคชันที่เราโหลดมาในมือถือเขาก็จะถ้าแอปไหนสามารถรองรับกับหน้าจอได้ใช่ค่ะเขาก็จะขึ้นมาที่หน้าจอได้เลยคือเข้าได้หมดเลยนะฮะโทรศัพท์ลิสต์รายชื่อคอนแทคต่างๆมาหมดเลยนะครับคืออะไรที่มันรองรับมันก็จะโชว์ขึ้นไปที่นี่เลยค่ะใช่ที่ CarPlay โอ้โหสุดยอดมี Google Map อีกใช่ถ้าเกิดสมมุติว่าคือจริงๆแล้วในไอ้สมาร์ทของเราเนี่ยเรามีเป็น real time navigation ให้อยู่แล้วแต่ว่าบางท่านสับถ้าซิงกันเนี่ยก็ยังสามารถใช้เป็น Google Map ได้ด้วยเผื่อบางคนถนัด Google Map ก็ได้โอ้เล่นต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมเห็นไลฟ์สไตล์ตรงนี้ฮะจะจิ้มหลายทีแล้วนะครับ ขออนุญาต เดี๋ยวผมว่าตรงนี้พีคตรงนี้พีคก่อนที่เราจะไปดูนิวอันนี้คือข่าวนะครับอัปเดตตาดูตรงนี้ก่อน นี่คือลอตเตอรี่เข้ามาตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ด้วยเหรอครับใช่ค่ะโดยที่เราไม่ต้องเซิร์ชหาอะไรเลยเป็นข้อมูลออนไลน์ที่เตรียมไว้ให้เราอยู่แล้วค่ะอันนี้อ๋อ1เมษายังไม่ออกพีคมากฮะเตรียมแพลตฟอร์มไว้ให้ก่อนแพลตฟอร์มไว้ พอออกปุ๊บนี่ตัวเลขมาเลยนะฮะโอเคครับเราก็เลื่อนไปดูข่าวกีฬาได้หมดเลยซึ่งก็เป็นข่าวที่อัปเดตมากนะครับนี่คือข่าวของวันนี้เลยนะครับข่าวอื่นๆคือสมมุติว่าจำลองสถานการณ์ว่าเรารถติดโอ้โหวันนี้รถติดมากนะครับก็กดอ่านข่าวตรงนี้ได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก้มๆเงยๆแล้วก็เสี่ยงต่อความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยนะฮะอยากจะข่าวดาราข่าวอะไรก็อัปเดตกันตรงนี้ได้เลยค่ะก็จะสะดวกสบายมากขึ้นครับค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นจอขนาด10นิ้วเนี่ยเวลาเราอ่านข่าวหรือสั่งการเนี่ยเราก็จะเห็นชัดมากขึ้นใช่ฮะเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าไม่ต้องอย่างที่บอกเนี่ยไม่ต้องก้มดูมือถืออะไรเลยก็คือเนี่ยตาเราก็ยังมองถนนอยู่แล้วก็เหลือบมาดูข่าวตรงนี้ได้พอสมมุติว่าเป็นไฟเขียวปุ๊บเราก็ไปต่อได้เลยค่ะ
โอ้โหเออดีจริงฮะอันนี้แล้วก็ระวังขับขี่ถ้าเราอยากจะสั่งการอะไรก็แค่ Hello MG แล้วก็สั่งเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมานั่งกดหาปุ่มกดต่างๆซึ่งข่าวต่างๆเนี่ยฮะมันก็ฟีดมาตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาค่ะโอ้โหมาอีกแล้วฮะอันนี้เอาใจสาวๆเลยนะฮะดูดวงดูดวงออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงพีคอันนี้พีคนะฮะทำนายโชคลาภราศีไหนเป็นอะไรนะดวงรายสัปดาห์ดวงรายวันมีหมดอีกโอ้โหไลฟ์สไตล์จริงๆเออเจ๋งมากอ่ะมีอะไรให้เล่นนี่ครับผมสนุกไปเรื่อยๆนะฮะพอเซ็นเตอร์เราเล่นไปแล้วนะฮะโอเคค่ะนุ้นคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีหลายๆฟังก์ชันที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนขับขี่นะคะแล้วก็เหมาะกับวัยรุ่นนะคะสมัยใหม่ที่คือคนรุ่นใหม่คนแบบเอาง่ายๆคนที่แบบมีชีวิตสมาร์ทเนี่ยก็อยากจะได้รถที่สมาร์ทอัพยูไลฟ์แบบนี้นะฮะซึ่งแบบจริงๆต้องถือว่าตอบโจทย์ทุกๆอย่างจริงๆครับคือบอกเลยนะครับว่าวันนี้ได้มาสัมผัสนะครับ New MG ZS คันนี้นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับจะเป็นโฉมใหม่ดีไซน์แบบสวยงามจริงๆนะครับภายในก็ดีไซน์แบบล้ำสุดๆนะครับแถมมีความหรูหรานะผมชอบตรงแบบตะเข็บตรงนี้นะฮะแล้วก็สัมผัสของหนังเนี่ยคือแบบมันบ่งบอกถึงความหรูหรามีสไตล์จริงๆนะฮะและที่สำคัญนะครับพอได้เข้ามาเล่นแล้วก็สัมผัสกับฟังก์ชันต่างๆนะครับที่มีเพิ่มเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์คนแบบสมัยใหม่ดูเป็นสมาร์ทนะครับแล้วก็เหมาะกับคำนิยามที่เขาบอกนะครับคือสมาร์ทอัพคืออันนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์จริงๆนะครับคุณผู้ชมสามารถสัมผัสได้แล้วนะครับวันนี้เลยถูกไหมครับเราได้เห็นกันพร้อมๆแล้วเราได้เห็นกันพร้อมๆกันแล้วนะครับกับ New MG ZS คันนี้นะฮะสมาร์ทอัพกันแบบเต็มที่จริงๆครับคุณนุ่นครับสุดยอดโอ้โหบอกเลยนะครับคุณนุ่นว่ายังประทับใจอยู่เลยนะครับและตอนนี้มาอยู่ข้างหน้าก็เห็นถึงโฉมที่แบบสวยงามจริงๆนะครับผมถ้าผมเองแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้สนใจเรื่องของรายละเอียดต้องทำยังไงครับค่ะง่ายมากเลยค่ะคุณแดนนี่ก็คือตอนนี้นะคะสำหรับผู้ชมที่กำลังชมออนไลน์อยู่สามารถที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยสามารถที่จะดูรายละเอียดนะคะแคปลิงก์ QR code ที่ปรากฏกันอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะก็คือตอนนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับ QR code นะครับสามารถสแกนได้เลยนะครับพร้อมกับรายละเอียดนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแหมถามมาจนขนาดนี้แล้วนะครับถามต่อเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมคงจะอยากรู้เหมือนกับผมนะฮะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยนะครับเรื่องของสิทธิพิเศษต่างๆรวมถึงเรื่องของราคาเป็นยังไงครับแน่นอนแล้วล่ะค่ะคือตอนนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคิดเหมือนกันว่าในเรื่องของราคาและสิทธิพิเศษสำหรับท่านที่อยากเป็นเจ้าของ New MG ZS คันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณพงศักดิ์เลิศฤดีวัฒนวงศ์นะคะ Vice President ของเรามาให้เกียรติประกาศราคา New MG ZS ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ New MG ZS ผมเชื่อมันเหลือเกินว่าน่าจะเป็นที่ถูกใจสำหรับหลายๆคนที่กำลังมองหา SUV ที่มีความโดดเด่นและเหนือระดับก่อนที่ผมจะไปถึงราคาผมขอสรุปไฮไลท์เด่นๆของ New MG ZS สัก 2-3 ประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของรูปลักษณ์การออกแบบ New MG ZS ของเรานะครับมีดีไซน์ภายนอกที่มีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวและดูพรีเมียมมากขึ้นโดดเด่นตั้งแต่ไฟหน้าจนถึงไฟท้ายล้ออะลอยดีไซน์ใหม่ภายในเป็นสีทูโทนที่ให้ความรู้สึกหรูหราและมาพร้อมกับความล้ำสมัยตั้งแต่การออกแบบมาตรวัดแบบดิจิทัลแสดงผลเป็นแบบมัลติฟังก์ชันและจอควบคุมบริเวณกลางคอนโซลขนาดใหญ่ลำดับที่2ก็คือสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมด้วยเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรที่ทำงานคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่ของเราคือแบบ CVT 8 Speedช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นลำดับสุดท้ายก็คือเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยที่เหนือระดับเรียกว่าเทียบเท่ากับรถระดับหรูนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบอัจฉริยะ iSmart ที่มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Android และ Apple CarPlay
ช่วยการเดินทางของคุณนะครับเพลิดเพลินและมั่นใจตลอดทุกเส้นทางและระดับเดียวกับ SUV ระดับพรีเมียมสำหรับราคาจำหน่ายของ New MG ZS เรามีจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันซึ่งได้แก่รุ่น C Plus ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่น D Plus เป็นรุ่นกลางและรุ่น X Plus เป็นรุ่นท็อปรุ่น C Plus มีอุปกรณ์ติดตั้งมาอย่างครบครันนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED Projector หน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้ว Smart Keyและปุ่ม push start รุ่น C Plus ถือเป็นรถรุ่นเริ่มต้นของ New MG ZS นะครับมีราคาจำหน่ายที่ 689,000 บาทรุ่นต่อมาก็คือรุ่น D Plus ซึ่งเป็นรุ่นกลางมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกหน้าหลังคาติดตั้ง roof railเบาะนั่งหุ้มหนังพร้อมดีไซน์สีภายในแบบทูโทนหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วที่ทำงานคู่กับมาตรวัดดิจิทัลแบบมัลติฟังชันขนาด7นิ้วและระบบอัจฉริยะไอสมาร์ทราคาจำหน่ายของรถรุ่น D Plus ก็คือ 739,000 บาทสำหรับรุ่นท็อปของเราในรุ่น New MG ZS ก็คือรุ่น X Plus มีอุปกรณ์เพิ่มเติมจากรุ่น D Plus มากขึ้นนะครับที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้นได้แก่พาโนรามิกซันรูฟล้ออัลลอยขนาด17นิ้วเบาะคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางถุงลมนิรภัย6จุดและกล้องมองภาพรอบทิศราคาจำหน่ายของรุ่น X Plus ก็คือ 799,000 บาทเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับราคาจำหน่ายของ New MG ZS นอกเหนือจากราคาจำหน่ายที่สามารถเป็นเจ้าของได้อย่างง่ายๆแล้วรถรุ่นนี้มีความโดดเด่นตั้งแต่การออกแบบที่เป็นสปอร์ตพรีเมียม SUV อุปกรณ์ที่มีความสะดวกครบครันระบบความปลอดภัยที่เหนือระดับพร้อมระบบอัจฉริยะ iSmart รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Android และ Apple CarPlay ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า New MG ZS คันนี้เป็น Smart SUV ที่มีความสมบูรณ์และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จริงๆในช่วงเปิดตัว New MG ZS นี้เราได้จัดแคมเปญสุดพิเศษให้ตั้งแต่การผ่อนชำระด้วยดอกเบี้ยเพียง 1.89% พร้อมมอบประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีนอกจากนี้ครับทางบริษัทขอมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านด้วยการยืดเวลาการผ่อนชำระค่างวดออกไปเป็นเวลา3เดือนโดยออกรถวันนี้นะครับผ่อนงวดแรกในอีก3เดือนข้างหน้าเพื่อทุกท่านเข้าใจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีที่ท่านออกรถในวันที่10เมษายนท่านจะเริ่มผ่อนชำระงวดแรกในวันที่10กรกฎาคมทั้งนี้ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอสุดพิเศษนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของทุกท่านเพื่อร่วมกันก้าวผ่านช่วงสถานการณ์โควิด-19ไปด้วยกันผมขอย้ำว่าข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ New MG ZSภายในเดือนเมษายนนี้เท่านั้นสำหรับท่านที่สนใจ New MG ZS ของเรานะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมทางเว็บไซต์ www.mgcars.com นอกจากนี้ท่านที่สนใจที่จะไปชมหรือทดลองขับ New MG ZS สามารถไปที่โชว์รูมรถยนต์ MG ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่3ถึง5เมษายนนี้เป็นต้นไปผมขอแนะนำให้ทุกท่านนะครับที่สนใจ New MG ZS ของเรานะครับโทรสอบถามหรือนัดหมายกับที่ปรึกษาการขายเป็นการล่วงหน้าโดยท่านสามารถค้นหาโชว์รูมรถยนต์ MG ใกล้บ้านท่านได้จาก www.mgcars.com หรือโทรที่ call center 1267เพื่อสอบถามรายละเอียดผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า New MG ZS Smart SUV รุ่นใหม่ของ MG
จะช่วยให้ชีวิตของคุณสมาร์ทขึ้นอย่าลืมนะครับออกรถ New MG ZS ในเดือนเมษายนนี้รับข้อเสนอพิเศษผ่อนดอกเบี้ย 1.89% และชำระงวดแรกในอีก3เดือนข้างหน้าผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมการเปิดตัว New MG ZS ของเราในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับนี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพดีไซน์สปอร์ตใหม่จาก UK Design Center อัพให้สุดทุกเทคโนโลยีที่เหนือชั้นโหสมาร์ทอะอัพมุมมองให้เต็มตาด้วยพาโนรามิกซันรูฟ New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคน